ใจคนค่ะแต่เราเข้าใจไม่ใช่นักร้องแจ๊สอีกแล้วนะคะคนนี้คือแกจำได้ปะว่าสารตาสารยายอ่ะเขาไม่เคยรักเราอ่ะเขาแบบว่าเขาให้เราท็อปกันท็อป99อ่ะแกเข้าใจปะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาแก้มือเราจะมาแก้มือว่าการแต่งตัวเป็นนางนพมาศเนี่ยมันต้องใช้เวลามากขนาดไหนไม่ต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยมากขนาดคุณเนี่ยถ่ายแต่งหน้าเล่นๆเอาคอนเทนต์เฉยๆทุกคนก็เลยแบบเออไหนๆก็ถ่ายละเดี๋ยวลองมาถ่ายทำให้ทุกคนดูดีกว่าว่ามันต้องเบอร์ไหนอะไรยังไงทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันเดี๋ยวสิ่งแรกก็คือทำผมก่อนเลยวันนี้นะคะก็คือบอกเลยว่าตั้งตะกร้อใหม่วาดใหม่ขึ้นใหม่หมดยกเซตหน้าผมคือเดี๋ยววันนี้พอกผิวด้วยไม่รู้ยังไงจะพอกผิวคือวันนี้จะต้องเขียวไปไทยอินเลยอ่ะเข้าใจปะขาวเขาต้องขาววันนี้ก็ต้องขาวแบบขาวสุดอ่ะขาวตึงขาวหวานเลยอ่ะแกเข้าใจปะวันนี้เราใช้ร้านชุดร้านอะไรนะแม่ณรินนะคะทุกคนเป็นร้านเดียวกันกับที่ใส่ตอนสัมภาษณ์ยายเลยจริงปะเนี่ยใช่จริงใช่จริงหรอใช่คือชุดสีชมพูตัวนั้นหรอคือสั่งตายายรอบนั้นมันจะมีความแบบแปรเบาๆเนาะเออเป็นอินเตอร์อยู่เบาๆแต่รอบเนี้ยคือไทยจ๋าเครื่องนครอืมไทยแบบไทยจริงๆไทยแบบไทยไทยแล้ววันเนี้ยสีชุดเนคิดว่าสีชุดน่าจะส่งเนทกว่าสีชมพูเพราะว่าไม่เคยใส่สีนี้เลยไม่เคยคิดที่จะใส่แต่ก็แบบลองที่จะมาใส่ดูมาเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวใส่คอนแทคเลนส์ก่อนดีกว่าคอนแทคเลนส์วันนี้นะคะทุกคนก็เป็นฟีลแบบธรรมชาติเลยตอนนี้อยากลองผิวผิวหรอว่ามันจะเปิดไหนตอนนี้คือหม้อคือกิดเลยเนาะหม้อรอบที่แล้วคือหม้อปะอันนี้เป็นหม้อ FF หม้อแบบไม่ได้หม้อขนาดนั้นปะใช่เป็นหม้อแบบน่ารักเพราะว่าแบบทำให้มันสมตัวจริงๆการทำตะกร้อมันต้องแบบดูคนด้วยว่าแบบฟิลไหนแบบบางคนแบบตัวใหญ่หม้อก็ต้องแบบต่ำตัวใช่แบบเราตัวเล็กอย่างเงี้ยหม้อก็ต้องแบบมีความแบบแต่วันนี้เครื่องของเราคือเป็นเครื่องที่แบบเครื่องแท้ปะแรงมากร้านพี่เบ๊ปะเดชนารินนะคะทุกคนซึ่งจริงป้าเนทเป็นคนไม่ได้เลือกชุดเว้ยเนทเพิ่งเห็นชุดวันนี้เมื่อกี้ตอนชุดมาส่งคือเนี่ยรำไม่รู้อะไรเลยว่าชุดมันจะเป็นอะไรยังไงกรุบๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูแรงมากมาแล้วหรอมันเท่ามันมาแล้วหรอมันมาแล้วโอ้โหโหดมากนี่เริ่มการตั้งแล้วนะคะทุกคนบิดเบิดมาละนี่เขียวเลยพระอินมาแน่เฝ้าแน่แม่จ๋าพระอินอะโหดมากอันนี้คือแกมันตอนนี้มันเหมือนแบบมันยังแปลกๆเมืองมัวเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอกันรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาพอแต่งเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ก็ไม่มาแต่วันนี้ชุดส่งเนาะส่งเพราะสีสวยมากคือส่งคืออะไรส่งคืออะไรพระอินครับมาทุกคนเดี๋ยวรอดูกันตอนข่าวมากว้ายลูกแม่ลูกพ่อคือร้องไห้ค่ะคือวันใดท่านเอ็ดพาท่านเอ็ดล้มคือไปโรงพยาบาลด้วยค่ะแต่หวานมากแกดูกระปอกตาอันนี้ดิเหมือนหลอดไฟที่อยู่บนหัวฉันอีกดวงนึงอะแกเอาไงอะและนี้เราไม่ได้เอาหม้อมาตั้งวางโก๊ะแล้วใส่กิ๊บดำนะอันนี้เราตั้งหม้อใหม่หมดนะคะทุกคนแม่ฝากถ่ายหน่อยนะคะนี่เราตั้งหม้อใหม่เลยนะคะทุกคนดูเป็นไงจริงไหมวันนี้ขึ้นหน้าด้วยพี่กิ๋วนะคะทำผมกับพี่เจมใช่หนอมียะแฮรอดูว่าเป็นยังไงวันนี้จึ้งๆหดๆจึ้งๆตัวแม่ตัวพ่อตัวมัมอะไรกว่าไปตอนแรกเราคิดว่าเราอ่ะจะแบบตั้งเฉยๆหรือเปล่าตอนนี้เราเริ่มหาวิธีประกวด ตอนนี้เราเริ่มหาวิธีประกวดแล้วแกคือถ้ามีอ่ะก็จะไปจริงแล้วเพราะว่าไหนๆก็แต่งแล้วปะเออไฟมันมาเออไหนๆก็แต่งแล้วเดี๋ยวรอดูเลยค่ะคือแก้มเนี่ยก็ต้องเป็นแก้มหวานเลยเป็นแก้มแบบหยดอ่ะที่หยดอ่ะที่สุดอ่ะคือไม่ใช่ธรรมดานะคะคือใช้เวลามากกว่านี้เหมือนจะดูเหมือนจะแต่งง่ายนะแกแต่ใช้เวลาไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงครึ่งรวมทำผมคือมาตั้งแต่มายังไม่เสร็จนะแกเพราะว่าเรามาสานตะกร้อใหม่อ่ะก็ล่ะไม่ใช่วางแบบไม่ใช่มาวางโปะๆปะๆอันนี้ขนาดแต่งเล่นๆนะเออยังไงล่ะโหดมากแล้วหน้าคือแล้วห่มมากโอ้โหสีปัดแก้มคือสีในตำนานนะสีในตำนานอ่ะไปดูดิแต่เดี๋ยวมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆใช่ปะใช่สวยจริงอันนี้อ่ะแง่เดฟอ้วนอืมทำตั้งตะกร้อนี่มันยากใช่มันต้องสานใช้อารมณ์สานด้วยนะไม่ใช่แบบมีพิษมีทางนี่มันต้องแบบมันจะมี1 2 3แค่ตรงนี้ที่เหลือข้างหลังก็แบบปุ๊บปะปุ๊บปะหรอให้มันจบตลบเหรอตลบฟิลตลบเหรอแต่ฟิลไหนมันมากว่ากันว่าฟิลงานวัดอะมันต้องเป็นฟิลงานวัดงานวัดมันถึงจะจึ้งกว่าหรอใช่คนต้องขอมาถ่ายรูปเยอะมากแน่ๆอืมปากม่วงนะคะอย่าเล่นทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปรอดูว่าท
ทาลิปแล้วลืมบอกเดี๋ยวเรามารอดูกันอุ๊ยตอนนี้มืดแล้วทุกคนเราแต่งกันตั้งแต่บ่ายสามครึ่งอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วพี่กิ๋วด้วยนะตอนนี้จะห้าโมงสองนาทีจะห้าโมงแล้วนะคะทุกคนอีกสองนาทีผ่านมาเดี๋ยวเราไปรอดูตอนใส่ชุดใส่อะไรดีกว่าก็จริงมากยังไงล่ะโหดมากนะคะไปเดี๋ยวไปรอดูเลยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรามาหาโลเคชั่นถ่ายนะคะที่ไอคอนสยามค่ะซึ่งดวงเท้าเราแรงมาก13นิ้วอ่ะแม่แล้วเดินยากมากค่ะอย่าเล่นระวังคนนะคนนะแม่ไปเดี๋ยวเรารอดูรูปกันเลยค่ะเดี๋ยวรอชมรูปนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงไปไปก่อนมาแล้วว่ะแต่เชื่อป่ะว่าเราอ่ะมาถักเห็นแต่อยู่เราได้กระเป๋ากลับบ้านค่ะก็คือมาได้ทุบเลยเออเลยก็คือชุดไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการช้อปปิ้งอะไรอะไรใหม่ๆป่ะใครจะใส่ชุดไทยมาซื้อของเป็นอะไรคนแรกเป็นอะไรคนแรกเวอร์ตอนนี้ถอดหยุดแล้วนะคะทุกคนแรงมากคือเรามาเพื่อถ่ายคอนเทนต์จริงๆเนาะนี่ค่ะเดียวทำสุดนี่ซื้อชุดเปลี่ยนเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนต่อก็เลยแบบต้องไปหน้านี้เลยแรงมากชุดจากร้านพี่เบสเนาะนรินแล้วก็หน้าผมพี่กิ๋วพี่เจมนะคะวันนี้นะคะนี่พี่เจมนะคะขึ้นชื่อในเรื่องแบบตัวแม่มากเรื่องสามตะกร้อเรื่องนางงามตัวท็อปตัวเต็งนี่ล่ะไปถอดแม่เลยแม่